สามโค้กเรดิโอคุณหมอคะล้างจมูกเนี่ยมันดียังไงเหรอมันก็โล่งดีนะครับคุณหมอ คืออย่างนี้ครับคือบ้านผมอ่ะมีลูกเล็กอยู่สองคนตอนนี้ก็เริ่มโตกันแล้วแต่ก็ที่บ้านจะมีขวดน้ำเกลือวางเรียงไว้เต็มไปหมดเลยเพราะว่าทั้งสองคนจะมีปัญหาอะไรนิดหน่อยแบบเรื่องจมูกเรื่องทางเดินหายใจครับแล้วก็คุณหมอก็จะแนะนำมาตลอดว่าให้ล้างจมูกบ่อยๆเวลากลางคืนนอนมีภูมิแพ้ฟูดฟิตเนี่ยพอไปล้างจมูกแล้วมันหายคือแค่น้ำเกลือเนี่ยมันช่วยได้เหรอหรือว่ามันดียังไงทำไมเราถึงต้องล้างกันแล้วล้างบ่อยๆมันดีไหมล้างบ่อยได้แค่ไหนล้างมากจะเปื่อยไหมอะไรเงี้ยครับก็การล้างจมูกเนี่ยเป็นการรักษาโรคหลายๆโรคของจมูกนะที่เราเจอบ่อยเช่นภูมิแพ้เนาะหรือว่าจะเป็นการรักษาพวกโรคไซนัสอักเสบนี้ก็ได้การล้างก็คือไอเดียไม่มีอะไรเลยก็เหมือนเราบ้วนปากอะไรประมาณอย่างนั้นนะแต่ทีนี้เนื้อเยื่อของจมูกเนี่ยมันเป็นเนื้อเยื่อที่ค่อนข้างจะละเอียดอ่อนมันก็เลยต้องการความเข้มข้นของสารละลายที่ใช้ล้างให้มันใกล้เคียงกับเซลล์ของเรามากที่สุดก็เลยต้องเป็นน้ำเกลือครับน้ำเกลือที่ใช้ก็ต้องเป็นน้ำเกลือที่มีความเข้มข้นที่พอเหมาะเนาะคือเท่าไหร่นะจำไม่ได้ละ 0.9 ป่ะเราเรียกว่าน้ำเกลือ normal saline ก็ความเข้มข้น 0.9% คิดง่ายๆก็คือผสมเกลือ9กรัมในน้ำ1ลิตรแสดงว่าเราใช้น้ำทะเลอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้ใช่ไหมเค็มไปน้ำทะเลใช่มันไม่ไฮจีนด้วยปะมันเขาเรียกอะไรนะปนเปื้อนใช่คือน้ำทะเลก็ไม่ได้น้ำทะเลอาจจะไม่สะอาดแล้วก็เค็มไปด้วยแต่จริงๆนะจริงๆคือน้ำมันไม่ควรจะข้นน้อยกว่านั้นเข้าใจไหมแต่ว่าข้นมากกว่านั้นนิดนึงอะได้หมายว่าข้นกว่าที่ร่างกายเราจะหมายว่าเป็นค่าความเค็มของร่างกายเนี่ยแหละเขาเรียกว่าค่าอะไรใช่ใช่คือบางคนอาจจะเคยเห็นไออุปกรณ์ล้างที่เขาแถมเกลือผงมาด้วยอ่ะซึ่งเขาทำเป็นเซตคิดสำเร็จรูปอะไรอย่างเงี้ยเลยเนาะไม่รู้เคยเห็นกันปะเคยเห็นครับมันจะเป็นผงเกลือที่เหมือนเป็นผงเครื่องปรุงจากร้านก๋วยเตี๋ยวอะเสร็จปั๊บเราก็ฉีกปุ่มใช่ป่ะแล้วก็เทใส่ในภาชนะที่เขาเตรียมมาให้เสร็จแล้วก็เขย่าให้มันละลายทีนี้เสร็จตรงปลายตรงปลายมันก็มีรูอันหนึ่งแล้วก็มาให้บีบปื๊ดเข้ารูจมูกแล้วก็อ่อยข้างหนึ่งเลยก็สะดวกดีเราว่าจริงๆของโรงพยาบาลบางโรงพยาบาลเขาก็จะมีไอ้เกลือซองแบบนี้ขายเหมือนกันอะไรเงี้ยจริงๆมันไม่มีอะไรนะข้างในก็เป็นเกลือธรรมดาเนี่ยเกลือแต่ไม่ต้องมีแอลดีนนะเพราะเราไม่ได้อยากได้แอลดีนก็เป็นเกลือบริสุทธิ์ทางธรรมดาเนี่ยครับที่ช่างตวงมาเรียบร้อยแล้วก็แค่ใส่น้ำเท่านั้นก็สะดวกดีน้ำแต่น้ำก็ต้องสะอาดเนาะหมายถึงน้ำน่าอย่างน้อยน่าจะเป็นน้ำที่ดื่มได้อะไรประมาณอย่างนั้นนะครับน้ำประปาโอเคไหมน้ำประปาดื่มได้เหรอดื่มได้ครับมีคนบอกดื่มได้ก็คือเปิดก๊อกใส่ชัวร์ไม่ได้ใช่จริงผมมองว่าน้ำประปาก็ต้องเป็นแบบแต่ละพื้นที่ก็ไม่ได้อีกอะถ้าดีมาก็เป็นน้ำดื่มดีกว่าไหมเออเราส่วนตัวเราก็แนะนำว่าน้ำดื่มน่าจะสะอาดมั่นใจได้อะไรเงี้ยกว่ามากกว่าอะไรเงี้ยคือบางคนอาจจะเป็นน้ำกรองหรือว่าน้ำประปาก็ควรจะมาต้มคือบางคนก็จะสะอาดถึงขนาดนั้นเลยแต่ส่วนตัวเราคิดว่ามันก็อารมณ์คือเนื่องจากช่องของจมูกมันเชื่อมกับช่องของปากช่องของคอเนาะมันก็น่าจะต้องการความสะอาดแค่นั้นอะไรเงี้ยเป็นแบบนั้นไอเดียของล้างจมูกก็คือไม่แค่การล้างเพื่อให้มันเคลียร์เอาสิ่งที่มันตกอยู่บริเวณจมูกออกมาเท่านั้นเองครับน้ำมูกหรือว่าเศษผงหรือเศษอะไรที่อยู่ตรงนั้นก็จะได้ออกมาให้หมดนั่นเองอ๋อแสดงเป็นฝุ่นเป็นอะไรก็ได้เหมือนกันใช่ปะไม่จำเป็นต้องเป็นขี้มูกเหนียวๆแบบล้างให้มันลื่นงี้ใช่ไหมครับใช่หมายความว่าคนปกติก็คือคนปกติก็ล้างได้เหมือนกันไม่ได้จำกัดข้อเสียของการล้างข้อเสียของการล้างจมูกเนี่ยมีแค่เราว่ามีแค่เรื่องเดียวนะคือเรื่องหูอื้อฮะคือล้างแล้วหูอื้อทำไมต้องย้อนกลับมาที่วิธีการล้างหน่อยวิธีการล้างเนี่ยก็คือปกติเขาก็จะใช้ไซริงเนาะหรือว่าอุปกรณ์ที่คล้ายๆกันหรือบางคนก็จะเป็นเนติพอดไม่รู้เคยได้ยินหรือเปล่า
ไม่เคยไม่เคยครับมันจะเป็นคล้ายๆกาที่เขาใช้ดริปกาแฟดริปอะไอที่มันงวงยาวๆแหลมๆจมูกยาวๆไอเป็นงวงยาวๆใช่แล้วก็ใช้วิธีการเงยหน้าแล้วก็ปลื้ดไหลลงไปเทลงไปอย่างนั้นอะไม่ต้องใช้แรงดันอะไรใดทั้งสิ้นหรอครับปล่อยให้ไหลไปเนี่ยก็ล้างอย่างนั้นจริงแต่ตัวส่วนใหญ่ที่เราคุ้นเคยมากกว่าน่าจะเป็นอุปกรณ์ที่เป็นคล้ายๆไซริงหรือว่าใกล้ๆกับรูปร่างอารมณ์ประมาณนี้เนาะคือดันน้ำมาด้วยแรงดันประมาณหนึ่งใช่ไหมแล้วก็ย้อนขึ้นไปในรูจมูกเนาะวิธีการล้างเนี่ยเขาหลายๆคนเขาก็จะแนะนำว่าให้ล้างชี้ไปทางตาเนาะสมมติล้างจมูกข้างซ้ายเนาะก็ชี้ไปทางหางตาเสยขึ้นไปนะจริงๆไอเดียไม่มีอะไรนะครับก็คือแค่จริงๆสิ่งที่เราต้องการล้างมันอยู่ด้านข้างมันไม่ได้อยู่ตรงผนังตรงกลางเพราะผนังตรงกลางมันเป็นผนังเฉยๆแต่ว่าพวกบริเวณร่องหรือรูที่เข้าไปในไซนัสมันอยู่ทางด้านข้างๆเนาะมันไม่ได้อยู่ตรงกลางแค่นั้นเองแล้วมันสำลักไหมครับคนที่ไม่เคยล้างเลยเนี่ยจริงๆต้องดูจังหวะตัวเองด้วยว่ามันเป็นยังไง มีเทคนิคไหมแบบเคยสอนแบบน้องๆอะไรที่แบบเพิ่งเคยล้างอะไรอย่างนี้ไหมสอนไปว่าให้ดูจังหวะตัวเองผิดปะวะอุ้มเครือมากแต่ก็จริงมีดิเขามีต้องมีจะสอนไงอะให้กลัวคออะไรเงี้ยมันสอนไงวะอะไรเงี้ยให้เดี๋ยวนะเอาปลายไซลิงหันไปทางสมมติถ้าจมูกขวาก็หันไปทางตาขวาของตัวเองเนี่ยเหรอใช่ไม่ต้องตรงๆจริงๆจะตรงหรือตรงข้างๆก็ได้มันไม่ได้ต่างกันมากขนาดนั้นแล้วจะบอกแต่ละคนมันก็แต่ละคนมันก็ไม่ลักษณะข้างในของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันด้วยจริงๆจะพูดไปมันก็พูดลำบากอาจจะมีทางเฉพาะของเราก็ได้ที่มันทำให้ล้างได้ดีหรืออะไรประมาณนี้เพราะว่าข้างในแต่ละคนเหมือนเขาวงกดแต่ละคนใช่มันควรจะเข้าไปแล้วก็ออกจมูกเดิมหรือออกอีกจมูกหรือออกทางปากขึ้นอยู่กับว่าตรงมันเข้าไปแล้วมันไปตันหรือมันไปอะไรหรือเปล่าถ้ามันข้างในมันตันมากก็ออกทางเดิมถ้ามันไม่ตันมากก็อาจจะออกทางปากหรืออีกข้างก็ได้อ๋อคือสาระคือเอาน้ำเข้าไปในโพรงจมูกใช่ไหมครับใช่ต้องเขย่าอะไรไหมอ่ะไม่ต้องเขย่าไงนี่แค่รู้สึกก็แบบมันจะต้องสำลักแน่ๆเลยเป็นร่างกายอะไรต้องแบบออกมายังไม่เคยเห็นใครสำลักเลยเด็กๆก็ล้างไม่เห็นเด็กๆสำลักมันเหมือนแบบมันปื๊ดเดียวแล้วมันออกมาทางคอเลยพี่แอนทีนี้ไอ้ที่อะไรนะลุงไรบอกว่าอะไรผมเคยล้างแล้วแบบมันออกทางเดิมมันไม่ออกปากโอ้แสดงว่ามันอาจจะตันไงมันอาจจะตันหมกตันนะจริงๆเนี่ยกำลังจะบอกว่าไอ้เรื่องฉีดให้แรงหรืออะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าคือข้อเสียของการล้างถ้าล้างแรงไปอ่ะมันอาจจะทำให้เพเชอร์มันมากขึ้นแล้วก็คือมันมีช่องเปิดของหูกับจมูกอยู่ด้านหลังทีนี้ถ้าช่องตรงนั้นมันน้ำมันเข้าไปหรือว่ามันบวมหรืออะไรเงี้ยก็จะทำให้เรารู้สึกหูอื้อได้แค่อย่างนั้นแหละเคยครับเคยครับตอนนั้นคัดจมูกอย่างแรงเลยแล้วแบบพวกคือรูข้างนึงก็ใช้ไม่ได้แล้วใช่ป่ะอีกข้างนึงก็แบบกระพริบเต็มที่แล้วอ่ะก็เลยลองล้างจมูกเผื่อจะเคลียร์ได้ปรากฏว่ามันเหมือนเราอุดรูจมูกไว้อ่ะแล้วพอดันน้ำเข้าไปมันไม่มีทางออกมันก็ฟึบออกหูโอ้ยแย่จังคือมันก็ออกบ้านทั้งเมือแต่มันก็หายได้นะหมายถึงว่ามันคงไม่ถึงกระทั่งทำให้หูทะลุหรืออะไรประมาณนั้นแก้วหูทะลุไม่ใช่อ่ะนะแต่ว่ามันก็ทำให้รำคาญต้องหรือใช้เวลากว่าน้ำมันจะออกกลับมาอะไรเงี้ยประมาณอย่างนั้นนะก็ยังไงไอสารนี่มันก็แค่น้ำเกลือใช่ไหมครับมันก็แค่แบบคือร่างกายก็ไม่ได้แอนตี้อะไรครับลุงไรครับผมแล้วคือมันจะมีโอกาสที่แบบว่าคือถ้าสมมติมันตันแล้วมันเกิดมันย้อนขึ้นไปทางท่อที่มันเชื่อมระหว่างหูกับคอหอยเนี่ยท่อน่าจะท่อนั้นใช่ป่ะมันมีโอกาสที่แบบว่าลามขึ้นไปเป็นติดเชื้อในหูชั้นกลางได้ป่ะมันน้อยแหละเราคือส่วนใหญ่แต่ว่ามีเชื้อมันจะติดเองมันก็ติดเองได้อยู่แล้วไงมันไม่ต้องรอน้ำล้างก็ได้อ๋อมันไปของมันเองได้ใช่มันอย่างนั้นคืออย่างนี้ครับงั้นผมแชร์เรื่องที่หมอเด็กเล่าให้ฟังแล้วกันคือตอนที่ลูกหัดล้างครั้งแรกเนี่ยก็แบบโอ้ร้องห่มร้องไห้ต้องจับมาหัดล้างอ่ะหมอบอกว่าให้ก้มหน้าลงนะครับแล้วก็ให้เอาเอียงหน้าไปทางหนึ่งอ่ะสมมติว่าทางขวาหันยกหัวไปทางซ้ายแล้วกันรูจมูกขวาแล้วจะอยู่ข้างบนใช่ป่ะแล้วเขาก็ให้ไอเครื่องมือตัวเนี้ยครับที่มันเป็นเกลือผงที่ผสมกับน้ำแล้วก็เขย่าเรียบร้อย
อัดเข้าไปในรูจมูกแล้วให้พูดว่าอาเด็กๆก็จะอากันใหญ่เลยพออาปั๊บใส่บีบเข้าไประหว่างที่เด็กโฟกัสกับการพูดว่าอาปั๊บมันก็ออกมาอีกข้างหนึ่งคีโมคีโมก็ไหลออกมาตามคือการพูดว่าอาเข้าใจว่ามันคงไปปิดมันคงมีสวิตช์อะไรข้างในสักอย่างที่สับรางไม่ให้น้ำมันสำลักเนี่ยครับใช่ไหมจริงๆก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้อีกก็จริงจริงๆเวลาที่พูดใช่ไหมล่ะออกเสียงเนี่ยก็คือมันก็จะแบบเหมือนเป่าลมออกมาจากปอดอะส่วนหนึ่งแล้วก็มีอะไรไหมนะแล้วก็จริงๆไอ้เวลาที่มันไอ้สิ่งที่มันทำให้ไม่สำลักอะคือการก้มหน้าต่างหากอ๋อก้มหน้าน้ำมันใช่เพราะว่ามันจะไหลมันจะไหลออกมามันเวลาพ่นน้ำใส่เข้าไปใช่ไหมแล้วมันก็จะย้อนไหลออกมาทางปากทันทีมันจะไม่ไหลลงคอหอยข้างล่างตามแรงโน้มถ่วงของมันแหละเนาะใช่ใช่จริงๆแล้วว่าคนปกติก็ไม่น่าจะนั่นขนาดนั้นเหมือนเราดูดน้ำอ่ะเราก็ไม่ได้สำลักนี่เราไม่ได้ดูดทางจมูกไงมันกว่ามันจะไปถึงข้างหลังมันก็กระตุ้นเหมือนกันเนี่ยประมาณอย่างนั้นมันอารมณ์เหมือนแบบเราไปว่ายน้ำใช่ไหมแล้วเผลอแบบซึดน้ำเข้าไปมันก็อย่างนี้ออกมาแต่น้ำคือน้ำเกลือมันไม่อย่างนั้นเหรอครับน้ำเกลือมันก็อาจจะอย่างนั้นได้คือจะบอกว่าน้ำเกลือ normal เนี่ยความเข้มข้นของมันเนี่ยก็ใกล้เคียงกับพวกสารเหลวในร่างกายดังนั้นคือมันจะไม่รู้สึกแสบเหมือนเวลาที่เราสูดน้ำประปาหรือว่าน้ำทะเลเข้าไปในหลังโพรงจมูกถ้าลองดูก็ลองเอาน้ำก๊อกเนี่ยลืมตาในน้ำก๊อกกับลืมตาในน้ำเกลือ normal ที่สำหรับใช้ล้างเนี่ยก็ลองดูก็ได้ว่าคือขนาดตามันก็ยังไม่ค่อยแสบเลยคือคนไข้นี่ก็สามารถทนไอ้เวลาที่คนไข้มีอะไรเข้าตาเนี่ยแล้วก็มาที่ER เนี่ยแล้วเราจะให้ล้างตาเนี่ยคือล้างกันแบบว่าข้างละ500ซีซีนะเนี่ยก็แบบเหมือนทรมานเลยเหมือนทรมานไม่คือใช้เราจะใช้เป็นแบบว่าเหมือนน้ำเกลือที่ให้ทางเส้นอ่ะแล้วก็ปล่อยให้ไหลออกมาทางท่อที่เหมือนจะให้น้ำเกลือเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ใส่เข็มไม่ใส่อะไรใช่ท่ออ่อนที่แบบไม่ได้ใส่เข็มแล้วก็แหกตาคนไข้ไว้แล้วก็ล้างไปเรื่อยๆเหมือนแบบเหมือนพวกนาซีทรมานเนี่ยอันนี้คือเหมือนเปิดชะไปเรื่อยๆใช่ไหมครับใช่เปิดชะไปเรื่อยๆเพราะว่าเวลาอย่างตาใช่ไหมตาถ้าโดนสารเคมีหรือโดนอะไรให้มีความระคายเคืองเนี่ยก็คือต้องใช้น้ำไหลไปเป็นอย่างน้อยเนี่ย5-10 นาทีก็เจอจางมันไปใช่ใช่อันนี้คือใช้ได้กับพวกการล้างแผลอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมครับคือเอาน้ำเกลือไปปั๊บเราจะไม่รู้สึกว่ามันจะแสบจะอะไรมันจะไม่แสบหรือไม่ก็อาจจะแสบน้อยถ้าเทียบกับน้ำประปาที่ความเข้มข้นของเกลือเนี่ยมันน้อยกว่าร่างกายค่อนข้างมากนะคุณจะรู้สึกแสบแต่ย้ำอีกทีเนาะน้ำเกลือสำหรับล้างตาล้างแผลต้องเป็นน้ำเกลือที่เปิดขวดนะไม่ใช่แบบมาผสมเองเนาะมันต้องการความสะอาดไม่เท่ากันต้องเป็นน้ำเกลือสเตอร์ไลน์ครับทางที่ดีถ้ามีตังค์ก็ไปซื้อเกลือสเตอร์ไลน์ที่เขาขายตามร้านขายยาก็ได้ขวดแล้วไม่รู้ว่า40-50 บาทเองเป็นลิตรก็ซื้อควรซื้อมาติดบ้านลิตรละประมาณ40 บาทประมาณเท่านี้อ๋อจริงน้ำเกลือที่บ้านที่เป็นน้ำเกลือขวดก็ได้นี่นี่แหละน้ำเกลือขวดเนาะใช่ที่บ้านจะใช้บ่อยก็คือจะไปซื้อเป็นลังๆเลยพอซื้อเป็นลังมันจะได้ราคาที่ถูกลงแล้วเด็กที่บ้านก็แบบแทบจะแหวกว่ายในน้ำเกลืออยู่แล้วอะเป็นปลาซาดินปลาทูน่าเลยทีนี้ถามอีกอย่างนึงครับคือมันมีอีกเทคนิคนึงที่หมอเขาบอกว่าแบบถ้าล้างให้เกลี้ยงกว่าเดิมอะคือปกติเราล้างรูขวาออกรูซ้ายแล้วก็ล้างย้อนอีกทีรูซ้ายไปออกรูขวาเขาบอกว่าให้ใส่เข้าไปในรูจมูกนี่แหละแต่ให้มันออกทางปากอันนี้คือมันเข้าไปได้ลึกกว่าเดิมมันแอดวานซ์กว่าเดิมหรือว่ามันช่วยอะไรครับถ้าบอกว่าจริงๆอ่ะมีหลายๆทฤษฎีในการล้างเช่นบางคนให้นอนแล้วก็ห้อยหัวแล้วค่อยล้างเพื่อหวังว่าจะเข้าบางจุดได้ดีกว่าจุดอื่นหรืออะไรประมาณอย่างเงี้ยแต่จริงๆมันจะบอกว่าข้างในมันพูดยากเพราะแต่ละคนมันไม่เหมือนกันน่ะคือมันก็มีการศึกษาหลายๆอย่างอ่ะแต่ว่าพอเอาไปใช้กับคนจำนวนมากแล้วบางคนมันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันก็เลยจริงๆอันนี้มันเราว่ามันเป็นข้อจำกัดด้วยอนาโตมีของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยนั่นแหละของผมเล่าละกันไหนๆก็โอเคก็
น่าจะเคลียร์แล้วนะคำถามประมาณนี้ของผมเดี๋ยวยังมีอีกหนึ่งประเด็นนิดนึงได้ป่ะลุงแอนลืมยังเหรออีกหนึ่งประเด็นอยากเล่าเรื่องของตัวเองเอามาก่อนล้างเท่าไหร่อะไรนะล้างเนี่ยล้างเท่าไหร่ล้างเยอะไปจะมีข้อเสียอะไรไหมไม่มีข้อเสียเปลืองน้ำอย่างเดียวแต่กับล้างผิดจังหวะแล้วหูอื้อแค่นั้นแหละจะบอกว่าแต่จริงๆอ่ะก็ไม่ใช่มันคือบางคนบอกว่าล้างแต่ล้างประมาณสัก 3cc อะไรเงี้ยมันน้ำยังไม่ทันเข้าเลยอะไรเงี้ยก็เสร็จแล้วอะไรเงี้ยจริงๆวอลลุ่มเนี่ยมันก็ไม่ยังไม่ชัดเจนนะแต่น้อยก็โดยปกติก็จะแนะนำประมาณสัก 2-3 บ้องอ่ะ 2-3 บ้องอย่างน้อยอะไรนะหน่วยเป็นอะไรนะบ้องหน่วยเป็นบ้อง 3 ไซริงปะประมาณไซลิงนึงก็ประมาณสัก20ประมาณ20 50ก็ได้แล้วแต่ชอบอ๋อ100อัพครับประมาณนั้น100อัพก็ได้ประมาณนี้แต่ว่าไอ้เครื่องมืออันนั้นน่ะที่เป็นvirtual background ของหมอปั้นน่ะมันเหมือนลาวานเหมือนกันนะน่ารักมากเลยใช่ๆๆอันนี้ก็จะเป็นมันเรียกว่าอะไรนะคะ Native Pod ไง Native Pod ใช่ๆไม่ใช่ Native Wit ไม่ใช่มันก็มีอะไรแบบนี้ขายที่ร้านขายยาเหมือนกันแต่ว่าพอล้างเสร็จก็ต้องถอดหัวมันออกมาแล้วไปวางทิ้งไว้ให้แห้งๆไม่งั้นเดี๋ยวราขึ้นอ๋อโอเคใช่ๆคุณเดี๋ยวไม่สะอาดถูกต้องนี่เราปล่อยมุกคุณแต้มทิ้งไปเลยเนี่ยใช่ใช่คงไรจะพูดอะไรอ๋อมีเศร้าเหลือเกินมีตอนที่แบบว่าเป็นหวัดแล้วหูอื้อแล้วคิดว่าตัวเองเป็นอะไรวะเป็นประสาทหูอักเสบแต่ไม่ใช่เราก็แบบว่าเราคือแบบเหมือนหูไม่ได้ยินลดลงไงเราก็แบบว่าไป ก็เลยไปหาเพื่อนที่เป็น ENT เพื่อนบอกว่าเอ้ยจริงๆคือเป็นหูคนแก่เอ้ยไม่ใช่จริงๆคือ จริงๆคือเป็นแค่จมูกตันไว้แล้วก็ให้สั่งยาไม่ใช่ยาหรอกเป็นผลิตภัณฑ์คอมเมอร์เชียลตัวนึงที่แบบว่าสำหรับล้างจมูกมันจะเป็นแบบเหมือนเป็นน้ำทะเลอัดกระป๋องอ่ะเขาจะมีเขาก็จะมีไอแบบนี้เยอะแยะเลยนะถ้าลองไปถามร้านขายยาบางอันก็โฆษณาเขาไปถามร้านขายยาได้ว่าแบบมีไอที่ล้างจมูกใช่แบบที่มันอัดกระป๋องใช่ไหมมันเหมือนสเปรย์เลยอ่ะโฆษณาว่ามาจากทะเลเดดซีหรือว่าใช้เกลือฮิมาลายาอะไรประมาณอย่างเงี้ยเวอร์เหลือเกินโชว์ของเวอร์ของเกลือแล้วเลือกอ่าวได้ไหมอ่ะความขายของอ่ะสมมติเราชอบแหลมแม่พิมพ์มากแล้วเขาขอทะเลแถวนั้นเพราะว่าเกลือสมุทรสงครามน่าจะดีกว่าดูพื้นบ้านเกลือโควิดป่ะเดี๋ยวจริงโชคดีจะได้ปลาทูนี่แหละอีกแล้ว discriminate อีกแล้วอ่ะลุงแอนเล่าอะไรนะคือผมก็ลองล้างดูล้างไปเรื่อยๆจนรู้สึกว่าเออมันก็ง่ายดีนะแต่มันก็เสียเวลาเพราะมันต้องใช้อุปกรณ์แล้วคือยังไงผมต้องถอดอันเนี้ยไอ้สายลิงก์ตัวหลอดดูดแล้วมาใส่มาอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องเสียเวลาล้างหลังๆก็เลยมักง่ายครับอันนี้จะถามหมอว่ามันโอเคหรือเปล่าคือสมมติมือสะอาดเข้าไปทั้งกับหนักกว่านั้นอีกคือทํามือหงายๆอย่างเงี้ยแล้วเหมือนเวลาเรากินน้ําจากก๊อกอ่ะที่แบบเราสูดน้ําทางเข้าทางปากใช่ป่ะแต่เนี้ยเข้าทางจมูกคือใช้มือเดียวเนี่ยแล้วก็ใส่เกลือใส่ไอ้น้ําเกลือให้มันเต็มแล้วก็สูดเข้าไปเลยเข้าทีละ2ข้างครับแล้วออกปากแฮปปี้มากครับประหยัดเวลาสุดๆแล้วก็ได้แบบปริมาณสุดยอดแต่ไม่รู้ว่าทางการแพทย์ถือว่าเลวร้ายหรือเปล่าแต่สบายดีครับโล่งดีเราว่ามันก็น่าจะคล้ายๆกับไอ้เนติพอดนี่เหมือนกันเนี่ยมันก็ไม่ต่างปะหมายถึงว่าไม่แต่อันนี้มันเข้าเต็มๆอ่ะมันฟีลลิ่งเหมือนเราดำน้ำแล้วเราก็หายใจเข้าไปเลยอ่ะโคตรสะใจเลยอยากให้ลองดูนะก็ไม่น่าจะมีอะไรผิดนะหมายถึงว่าถ้าไม่ได้ยกเว้นว่ามือสกปรกเออหรืออะไรประมาณนั้นอ่ะมันก็โอเคนะเป็นวิธีแต่เราก็ลองว่าลุงแอนมันเข้าเหรอหมายถึงว่าปกติมันเข้ามันเข้าสะใจมากเลยปกหมดลองทำดูดิเนี่ยมีอุปกรณ์ข้างหลังมาลองทำเลยแต่เป็นวิธีมากง่ายดีแบบรีบๆแบบฟึบเข้าไปแล้วเหมือนเสพยาเสพติดอะไรสักอย่างที่ซื้อเข้าไปเลยคือถ้าเป็นคนที่ทำครั้งแรกๆมันน่าจะแบบว่าต้องใช้ความกล้าพอสมควรนะเพราะมันน่าจะแบบความรู้สึกเหมือนแบบว่าจมน้ำอ่ะนิดหนึ่งใช่ใช่ใช่เรารู้สึกว่ามันแบบมันท้าทายรีเฟกของตัวเราเหมือนกันนะมันแบบติดใต้สำนึกเราจะรู้สึกเหมือนว่าแบบเรานี่เรากำลังจะแบบกำลังทรมานตัวเองอ่ะอ๋อแต่เรารู้สึกอย่างว่ามันก็เหมือนเราสูดขี้มูกเข้าไปสมมติแบบขี้มูกยืดใช่ไหมสูดเข้าไปแล้วเราก็กลืนลงไปในคอมันคล้ายกัน
แต่นี่แบบออกมาทางปากแค่นั้นเค็มๆเหมือนกันด้วยเค็มๆเหมือนกันโอเคจบสาระแล้วมั้งเนี่ยจบหมดโอเคนี่ก็เป็น EP ที่เราตั้งใจจะถามมาตั้งนานแล้วแล้วก็ดองไว้ในลิสต์ว่าเมื่อไหร่จะได้จัดเมื่อไหร่จะได้จัดเจ้าของรายการบอกว่าไม่เห็นมีอะไรเลยไม่เห็นต้องพูดก็ได้แค่นี้เห็นไหมมันมีเยอะมันมีเยอะทำได้เพราะว่าไอ้เรื่องแบบเทคนิคการฉีดเข้าไปการแบบนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันมีคนไม่รู้อีกเยอะเว้ยแล้วก็มีคนไม่เห็นจะอธิบายเลยเออจะบอกว่าในใน YouTube อ่ะมีคลิปสอนเยอะแยะเต็มไปหมดเลยวิธีการล้างด้วยอุปกรณ์ล้าน8เออใช่ๆแล้วถ้าสำหรับคนที่มีบุตรหลานตัวเล็กๆลูกน้อยเนี่ยเราเปิด YouTube แล้วช่วยได้คือมันจะมีความคือเด็กอ่ะมันจะมีปัญหาเรื่องจมูกใช่ป่ะแล้วก็ขี้มูกยืดแล้วยังซึดไม่เป็นยังแบบยังเรียกว่าขาดเสลดอะไรเงี้ยไม่เป็นดังนั้นการล้างจมูกเนี่ยคือเปิด YouTube ให้ดูลองแบบน้องอะไรก็ได้สักน้องนึงอ่ะสอนล้างจมูกมันจะมีเด็ก3ขวบบ้าง4ขวบบ้างนี่นะคะแล้วเหมือนแม่เขาจะถ่ายแล้วน้องก็จะให้กำลังใจแบบหนูล้างเองได้เนี่ยหนูมาโชว์พอโชว์ปั๊บแล้วแบบเด็กจะฮึ่มเขิมมากแบบเฮ้ยคนนี้ว่ะ3ขวบทำได้แล้วก็ทำได้แล้วก็ต้องทำได้ใช่ใช่ใช่มันช่วยเด็กได้มากเลยลูกเราได้จาก YouTube นี่แหละแต่เราว่าเท่าที่เจอมาเราว่าเด็กไม่ค่อยมีปัญหาคือผู้ใหญ่เอ้าไหมอ่ะผู้ใหญ่ไม่กล้าล้างผู้ใหญ่บางคนนะผู้ใหญ่บางคนก็จะแบบกลัวนู่นกลัวนี่ไม่ล้างเลยไม่หมอไม่ล้างอะไรเงี้ยจับล็อกจับล็อกเด็กก็อาจจะกลัวแล้วแต่เด็กทันไม่ได้ไงโดนบังคับให้ล้างโดนล็อกคอถ้าเข้าไปในโรงพยาบาลมันมีแบบเครื่องล้างที่เหมือนแบบบังคับเด็กแล้วก็เอาหัวกดแล้วก็ล้างฉีดน้ำนี่ไหมเฮ้ยน่าสนใจไม่มีมีก็ซาดิสอีกลองดูคืออย่าง ER เงี้ยจริงๆมันจะมีอุปกรณ์สำหรับรัดตัวเด็กอ่ะเฮ้ยสำหรับแบบว่าเจาะ IV หรือว่าเจาะเลือดหรือว่าทำให้น้ำเกลืออะไรประมาณเนี้ยคือจะรัดหมดเลยแล้วเหลือแต่ทาร์เก็ตที่ต้องการจะเปิดเส้นหรือว่าจะเจาะเลือดทิ้งเอาไว้เหมือนยังไงเป็นเข็มขัดตัวงั้นรัดแขนรัดขาเงี้ยคือดิ้นไม่ได้เลยมันพันมัมมี่อ่ะเหมือนพันมัมมี่เหมือนที่ดามเวลาเหมือนเขาเรียกอะไรนะแขนหักเข้าเปลือกอะข้อมือหักอะไรประมาณนี้ป่ะใช่ใช่คล้ายๆงั้นรัดไว้แน่นมากเป็นมัมมี่แต่ไม่ไหวเราว่าเด็กมันก็รู้สึกถ้าเราเป็นเด็กเราก็รู้สึกอันตี้ทำแบบนั้นนะใช่ใช่ใช่มาคราวหน้าก็จะกลัวหมอคนนั้นไปเลยซึ่งที่ผ่านมาก็มีหมอแบบนี้หลายคนอยู่หมอที่ไม่ได้ชินกับเด็กแต่เวลาจะต้องมารักษาอาการที่เด็กก็เป็นผู้ใหญ่ก็เป็นเขาว่าเด็กมาแล้วก็แสดงความโหดใส่ลูกก็จะกลัวไปเลยโอเคไปแล้วบาย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 